ถ้าคนสมัยที่ใจรู้ตื่นและเบิกบานสามารถมีปัจจุบันกรรมที่มีความไม่ประมาทขาดสติเช่นนี้นะคะสังคมของเราก็จะมีผู้คนที่อยู่ในปัจจุบันที่มีการสื่อสารพูดคุยที่ไม่ทำให้ใครต้องเจ็บปวดค่ะเวลาที่เราเห็นว่ากิริยาทางกายของเราก็นุ่มนวลสุภาพหน้าตาก็ไม่งอนะคะแถมใจของเรายังรู้ทันไหวใจตื่นด้วยเวลาที่เราอยู่ในสังคมที่มีคลื่นของจิตที่มีปัจจุบันขณะเจริญสติไว้และมีสมาธิคือความบริสุทธิ์ตั้งมั่นเราจะเห็นว่าการอยู่ด้วยอุเบกขาเอกคตารมเช่นนี้จะทำให้สังคมของเราอยู่เย็นเป็นสุขได้ไม่ยากจริงๆค่ะจิตที่เป็นสมาธิอยู่ในทุกอิริยาบถนะคะเราจะเห็นว่าการอยู่ด้วยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวนั้นไม่ว่าคุณจะยืนเดินนั่งนอนสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตรงนั้นมันจะตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่ประมาททั้งสิ้นค่ะจากนี้ไปการพูดคุยคิดทำอะไรก็ตามจะตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งการวางจิตของเราที่มีอุเบกขาเอกคตารมณ์เวลาที่เราเข้าถึงกระแสแห่งการทำให้ชีวิตของเราดำเนินต่อไปอย่างเป็นอิสระห่างไกลจากกิเลสเช่นนี้คุณรู้ไหมคะว่าสิ่งนี้ล่ะค่ะที่จะช่วยชีวิตคุณคือประโยชน์ตนเกิดแล้วและประโยชน์ท่านก็ไม่ยากค่ะและทั้งหมดนี้ก็ไม่ตั้งอยู่บนความไม่รู้คืออวิชชาค่ะถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรคะธรรมะสวัสดีนะคะ